สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่โป้นะฟ้ากับเกมฟรีฟ้า23วูบแถมตันเช่นเดิมนะครับผมมาต่อกันในพาร์ทที่3เลยนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตามหานักเตะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้จริงๆก็อาจจะได้1ตำแหน่งก็คือได้ของแบ็คซ้ายและแบ็คขวานั่นเองครับเอาละครับผมตอนนี้เนี่ยแบ็คซ้ายของเราเนี่ยมันมี1คนใช่ไหมคือนูรี่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะจอห์นนี่ออตโต้นะครับที่เล่นแบ็คขวาให้กับเราเขาก็เล่นแบ็คซ้ายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถนัดเท้าขวาเองประเด็นคือตอนนี้เราอาจจะต้องเสริมแบ็คขวาเข้ามาเพราะว่าเซเบโดน่าจะยืนระยะยาวไม่ได้ด้วยความฟุ้งความฟิตอะไรก็แล้วแต่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแบ็คขวาเราต้องเสริมแน่ๆเลยครับแบ็คซ้ายถ้ามีเงินเหลือก็อาจจะเสริมแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินเหลือก็อาจจะใช้จอห์นนี่ออตโต้กับนูรี่ไปก่อนนะทุกคนนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูแบ็คขวากันก่อนนะครับจัดไปแบ็คขวาที่ผมใส่เข้ามาก็จะมีทั้งหมด3คนนะครับมีทางด้านของลาสมาสคริสเซนเซ่นนะครับแบ็คขวาเดนมาร์กนี่ผมอยากได้นะคือผมชอบเลยอาจจะไม่ได้เร็วจี๋แต่ว่าผมชอบนะเป็นเดนมาร์กด้วยนะครับน่าจะเข้าตีนกับโทมัสแฟรงค์นะแล้วก็เฮกเตอร์เบยารินเบยารินเนี่ยอยู่ที่ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับความเร็วเบยารินเนี่ยตกลงมาเยอะนะครับถ้าเทียบกับโอ้โหถ้าเกิดเทียบจากประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเบยารินสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยยังเร็วจี๋เลยนะแต่ว่าด้วยความบาดเจ็บนู่นนี่นั่นนะครับผมทำให้เฮกเตอร์เบยารินเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เร็วจี๋มากแล้วก็ไม่ได้แข็งด้วยนะครับคือเรียกว่าไม่ได้สดเหมือนสมัยก่อนแล้วนะแล้วก็แม็กซ์แอรอนถือว่าเป็นนักเตะที่ผมชอบแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยคือแม็กซ์แอรอนก็ไม่ได้สุดเท่าไหร่เพราะ74เรตติ้งเองผมก็เลยคิดว่าถ้าจะเอาเข้าทีมนะอาจจะเป็นนักเตะไม่ได้ชื่อชั้นดีเท่าไหร่แต่ว่าเอามาใช้ได้คือลาสมาร์คิสเทนเซ่นครับทุกคนชาวเดนมาร์กจากรียูไนเต็ดครับทุกคนเอาล่ะราคาค่อนข้างสูงกว่าทุกๆคนที่ไล่มานะ3คนนี้ก็เดี๋ยวขอไปต่อรองราคากันก่อนนะครับสำหรับรายนี้เดนมาร์กแบ็คขวาจัดไปลาสมาร์คิสเทนเซ่นนะครับแบ็คขวาทีมชาติเดนมาร์กก็ถ้าเข้ามาก็จะเป็นอีก1นักเตะเดนมาร์กที่อิมพอร์ตเข้ามาสู่ทีมโทมัสแฟรงค์ครับทุกคนเอาเลยฮะเราจะต่อรองไปก่อนที่ราคา 16.5 ล้านปอนด์ครับทุกคนแล้วก็มีเซลออนครอสสัก 10% ฮะจัดไปลองยืดไปก่อนครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเดี๋ยวนี้เขาขอแลกนูรี่ว่ะทุกคนการเอาแบ็คไปแลกแบ็คก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะงั้นเราก็ขอต่อรองต่อไปครับเราเป็นช่างต่อรองอยู่แล้วครับทุกคนอ่ะลดลงมาเหลือประมาณ18ล้านปอนด์งั้นขอ 18.5 ล้านปอนด์แล้วกันทุกคนอ่ะ 18.5 ล้านปอนด์ราคานี้โอเคหรือเปล่าครับสำหรับคริสเทนเซ่นโอ้โหไม่ยอมว่ะต้องการ 20.9 เท่านั้นนะถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโอเคถือว่าเพดานลดลงมาแล้วครับจาก20เหลือ19ต่อรองกันต่อไปงั้นขอราคาสุดท้าย19เป๊ะๆครับ19เป๊ะๆถ้าได้ปิดดิวโป๊ะเช๊ะเลยเอาล่ะเรียบร้อยเย้19ล้านปอนด์เนี่ยถือว่าต่อรองกันค่อนข้างนานนะเจรจากันหลายรอบมากสุดท้ายปิดมาที่19ล้านปอนด์กับรีดยูไนเต็ดครับทุกคนอะไรครับผมเดินเข้าสู่สนามวูฟแฮมตันครับคริสเทนเซ่นครับแบ็คขวาเดนมาร์กครับเข้ามาเสริมเติมแต่งให้กับทีมนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนถ่ายจากวูฟแฮมตันที่เป็นโปรตุเกสเปลี่ยนถ่ายมาเป็นวูฟแฮมตันที่เป็นเดนมาร์กครับก็ผ่านฉลุยครับในส่วนของการตรวจสภาพร่างกายนะอะไรครับผมเรียบร้อยคริสเทนเซ่นนะครับ19ล้านปอนด์ครับมาดูซิว่าเราจะได้เกรดอะไรในการประเมินครั้งนี้ทุกคน78 rating ครับเกรดดีเหรอโอ้ยจริงๆแล้วควรจะดีกว่านี้นิดนึงนะทุกคนเกรดดีนะครับโอ้โหเศร้าเลยนะฮะต่อรองไปตั้งนานนะครับสุดท้ายได้เป็นเกรดดีนะทุกคนจัดไปครับคริสเทนเซ่นมาแล้วและก็ทางซ้ายเนี่ยผมอาจจะใช้เป็นจอห์นนี่ออตโต้ไปก่อนนะทุกคนผมว่าน่าจะพอได้นะนี่ครับอ่ะน่าจะลงตัวดีครับสำหรับชุดนี้เรียบร้อยตอนนี้ก็รอเหลือเพียงแค่แบ็คซ้ายตัวจริงถ้าเกิดสมมุติเราสามารถที่จะเซ็นเข้ามาเพิ่มได้ก็โหทีมนี้จะดีมากๆนะสำหรับชุดนี้ครับทุกคนอะไรครับผมลาสมาสคริสเทนเซ่นนะครับวัย25ปีแบ็คขวารายนี้ย้ายมาสมทบทีมเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าแนวทางของโทมัสแฟรงค์นี่ก็ชัดเจนนะครับนำทีมนักเตะเดนมาร์กเข้ามาสู่ทีมแทนนักเตะโปรตุเกสแต่ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับสำหรับนักเตะโปรตุเกสที่เรียกว่าครองทีมอยู่แล้วนะครับตอนนี้ทีมเนี่ยก็เริ่มมีความสมัครสมานสามัคคีมากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาจูนแล้วเพราะว่ามันเพิ่งมาคุมได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองครับผมจำตันวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรีดูเต็ดครับเรียกว่าเป็นทีมเก่าของลาสมาร์ตคิสเทนเซ่นเลยฮะแบ็คขวาที่เราเพิ่งฉกมาเมื่อกี้ผมจำตันวันเดอร์เรอร์นะครับผม 4-3-3 เหมือนเดิมครับมีราย่าทางขวาเป็นคิสเทนเซ่นครับทางซ้ายเป็นจอร์ดี้ออตโต้นะครับตรงกลางเป็นกาบี้กับทางด้านของนูเยสหน้าเป้าก็เป็นเบรอตีเหมือนเดิมนะฮะส่วนรีดยูไนเต็ดนะครับผมมาระบบ 4-2-3-1 เนี่ยลุคไอริงครับเลียมคูเปอร์
แล้วก็มีจูเนียร์ฟิโป้ทางด้านซ้ายครับตรงกลางเนี่ยใช้เป็นกลางรับคู่นะครับแล้วก็หน้าเป้าคงเป็นเช่นเดิมครับทางด้านของแบมฟอร์ดนะแจ็คฮาริสันก็ได้ลงครับส่วนปัตกาวสตาวอดัมฟอร์ชอยังเป็นตัวสำรองอยู่นะครับเกมกำลังใกล้จะเริ่มต้นเรียบร้อยสำหรับเกมนี้เล่นที่บ้านของวูฟนะครับเกมกำลังจะเริ่มเลยครับเคลียร์บอลเริ่มที่ผู้มาเยือนครับรีดูเต็ดเปิดเข้ามาตรงกลางแล้ววิ่งเปิดออกไปด้านข้างสวยงามแต่ว่าเก็บได้ครับจอนี่ออโต้วนกลับมาแล้วไทรอนมิงเปิดไปบังเล็กน้อยหักเข้ามาสวยงามแล้วชิง1 2โพแดนไปต่อจังหวะนี้สวยงามมากโพแดนเปิดเข้ามาด้านในชิง2 1แล้วออกไปสวยมากๆจังหวะนี้ยิงเท้าซ้ายแล้วโหไม่เข้าครับปูเหลือเชื่อเป็นเปโดเนโต้รู้สึกว่าลูกนี้ยิงแล้วมันไม่เนียนเท่าไหร่ครับพยายามที่จะเล่นเร็วมากๆครับบูดัมตันแล้วเปิดเข้ามาที่แบมฟอร์ดจังหวะนี้เล่นไกลแล้วเคลียร์มาได้จอนี่ออโต้ออกขวาไปสวยครับจังหวะนี้เลี้ยงขึ้นมาเองรูเบนเนเวสขวาสุดมาลาสมาร์ทคิสเทนเซนลาสมาร์ทคิสเทนเซนกระชากมาจังหวะนี้หักกลับก็มาสวยแล้วทิ้งไปต่อสวยมากอันเดสเปโรตตีแล้วยิงโอ้โหกับพื้นแล้วหักกลับมาไม่ได้ยิงต่อไปโอ้โหจังหวะนี้เมสลีเย่ปัดสวยจัดครับจังหวะเดียวครับสวยงามชิง1 2แล้วเล่น1 2สวยมากเปโดเนโตชิปไปเสาแรกโบกเอาโอ้โหเปโรตีพุ่งหลามามงแต่ว่าคืนทางเดิมเฉยเลยครับเอาละครับครึ่งหลังต้องรอดูครับการแก้แผนของโทมัสแฟงครับจะดีขึ้นหรือเปล่านำโรเบเนเวสลงมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์ตัว3แล้วครับจังหวะนี้โพแดนซ์เล่นกันง่ายๆวนกลับไปจูเนียร์ฟิโป้เสาแรกเปิดไม่ดีแล้วผ่านมาสวยแล้วเปิดหักมาที่เปโรตียิงแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหมีโอกาสเดียวในครึ่งหลังแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหคมพอครับอันเดรเปโรตีครับคือจังหวะที่รีดูเต็ดขึ้นมาแล้วพี่แกพลาดเองนะครับเลยโดนตัดตรงกลางแล้วก็สวนกลับเข้ามาแทงปุ๊บและยิงปั๊บเลยอะดูครับหักกลับเข้ามาไม่ล้ำหน้าครับแล้วยิงแบบแน่นๆแล้วลูกนี้ถือว่าสวยจัดๆครับโอ้ถือว่าครึ่งหลังนี่เอาคืนโดยการบีบคืนเหมือนกันครับทางด้านของลูกทีมของโทมัสแฟรงค์ตัดได้ครับกลางสนามแล้วเป็น 1-0 ครับยิง2นัดติดแล้วอันเดรเปโรตติเกียร์บอลเริ่มใหม่ครับที่รีดยูเต็ดแล้วเจอจิ้มไปได้ครับจังหวะนี้บีบมาแล้วเก็บได้สวยดูเบนเนเวสออกซ้ายไปมาที่จอนี่ออโต้ออโต้รออยู่ออกซ้ายไปดีโพแดนซ์ครับโพแดนซ์หักเข้ามาออโต้เติมมาแล้วเปิดเข้าด้านในจับ1ทีแล้วยิงเสาแรกเรียบร้อยเป็นอันเดเบโรตีอีกแล้วครับโอ้โห2ประตูแบบรวดเร็วครับจากความคมเลยขึ้นทางซ้ายโคตรดุครับเนี่ยพอครึ่งหลังเนี่ยใช้รูเบนเนเวสลงไปยืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางในการขึ้นบอลทำให้ลิเดียเต็ดเนี่ยบีบไม่ได้ครับแล้วขู่ครึ่งหลังนี่ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเลือกเสาแรกยิงอย่างคมครับโอ้จบสบายจังหวะนี้แตะ1ทีแล้วยิงมีลุ้นแฮตทริกไปแล้วครับในครึ่งหลังตรงนี้นะอะไรครับจะมีการเคลื่อนพลเปลี่ยนตัวเลยครับทางด้านของวูฟแฮมป์ตันครับ2รายครับเป็นมาเซียสนูเนสกับเปโดเนโตโดนถอดออกไปครับเป็นชาวมูตินโยและก็อดามาตาเร่ครับลงมาเล่นเกมสวนกลับเลยครับจังหวะนี้แล้วแทงออกไปด้านขวาที่ฟิโป้ครับลาสมาร์ทคิสเทนเซนเปิดเข้ามาเสาแรกแล้วเขี่ยมาได้สวยงามดูเบเนเวสหักมาสวยครับแล้วปาดมาดีออกมาด้านซ้ายสุดไปเลยครับสวยงามจังหวะนี้โพแดนกัดชากไปเลยครับโพแดนมีความเร็วแล้วตรงกลางรออยู่ไหมโพแดนวนกลับมาเปิดเข้าตรงกลางหักกลับมาจังหวะนี้ปั่นทางขวาแล้วกาบี้ชนเสาไปแล้วจังหวะนี้ยิงอีกครั้งนึงโอ้โหยิงเหมือนสะกิดเลยครับอดามาตาโอเร่เหลือเชื่อครับทดเวลามา4นาทีเรียบร้อยครับจังหวะนี้เป็น3แต้มของวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เรอร์ครับรีดยูไนเต็ดครับบุกมาพ่ายแพ้ถึงสินโมโลนิวสเตเดียมนะครับก็สมกับครึ่งหลังครับได้3แต้มจริงๆเพราะว่าครึ่งหลังเล่นดีมากครับบูจัมตันแต่ครึ่งแรกอาจจะมีเป๋ๆนิดนึงครับครึ่งหลังถือว่าทำได้ดีเกินคาดและเป็น2ประตูจากอเดเบโรตติครับถือว่าสุดยอดจัดๆนะฮะจบกันไป1เกมครับลาสมาร์ทคิสเทนเซนนะครับผมประเมินในเกมแรกเอาจริงๆก็ถือว่ายังเกรงๆอยู่นะแต่ว่าเกมรับของเขาเนี่ยก็มีจังหวะหลวม1ครั้งก็คือฮาริสันได้เปิดแต่ว่าที่เหลือเนี่ยผมว่าก็ยังโอเคนะครับลูกชนลูกตันพอได้ครับจังหวะการเติมผมว่าต้องปรับปรุงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะสำหรับเกมแรกสำหรับคิสเทนเซนนะครับที่ซื้อมาใหม่แบ็คขวาก็มีจังหวะหลวมแค่1ครั้งเท่านั้นเองที่เหลือผมว่าก็โอเคนะสำหรับแบ็คซ้ายตอนนี้เนี่ยเรารออยู่นะครับทุกคน
เราอาจจะมีตังซื้อเพิ่มเพราะว่าเรายังเหลือเงินประมาณ26ล้านปอนด์ผมว่ายังสามารถที่จะซื้อได้นะครับผมจัดไปอะไรครับผมมาอีกหนึ่งรายครับเอเดียเปโดซ่าครับแบ็กซ้ายจากฝั่งสเปนครับมาดูกันว่าสเตตัสพี่แกเป็นอย่างไร13ล้านปอนด์เฮ้ยอันนี้ดีกว่าเยอะโอ้ดูทุกคนความเร็วแบบจุใจมากครับความเร็วจุใจจะจัดยิ่งไปกว่านั้นคือในเรื่องของการเลี้ยงบอลใน81แล้วก็การครอสซิ่งเนี่ย74 75ผมว่าโอเคนะพัฒนาได้อีกแน่นอนเพราะว่าเพิ่ง24ปีเอ้ยเอาเรื่องนี้ครับเปโดซ่าผมว่าใช้ได้เลยผมว่าเท่าที่ดูสเตตัสรวมๆของเปโดซ่านะความเร็วนี่ผ่านเลยครับเทคนิคอลเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมนะแต่ว่าเลี้ยงบอลค่อนข้างโอเคแสดงว่าเป็นแบ็คสายเติมที่ดีแล้วก็คอนโทรลบอลโอเคครอสซิ่งผมว่าพัฒนาได้เอาล่ะผมอย่างชอบเลยตัวนี้ราคาไม่แพงด้วย13ล้านปอนด์เดี๋ยวผมไปปิดดีลเลยแล้วกันนะครับเราจะได้ไปใช้ในเกมถัดไปทุกคนจัดไปฮะ Let's go อะไรครับผมเปโดซ่าครับ 13.5 ล้านปอนด์ครับเรายื่นไปก่อนครับที่ประมาณ 13.7 ล้านปอนด์นะทุกคนไปแบบเคี้ยวๆกันหน่อยฮะทุกคนเอา What the fuck แล้วปิดดิวเลยเหรอเฮ้ยทำไมมันถูกจังอะตอนแรกคาดว่าจะเป็น15ล้านปอนด์แต่13ก็เอาเหรอเรียบร้อยเอาแล้วปิดดิวเร็วจนผมนึกไม่ถึงเลยว่าเร็วขนาดนี้อะไรครับผมจัดไปโอ้โหราคานี้ถือว่าค่อนข้างย่อมยาวครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสัญญาส่วนตัวครับว่าจะราคาดีหรือเปล่าครับนักเตะสำคัญจัดไปครับทุกคนสำหรับเปโดซ่าครับสัญญา4ปีนะโอเคจัดไปเดี๋ยวมาลุ้นค่าเหนื่อยครับว่าจะจบลงที่เท่าไหร่โอ้โห 40,000 เลยเหรอราคานี้ปิดดีลเลยครับถ้าเอาก็โอเคจัดไปเรียบร้อยครับแบ็คซ้ายชาวสเปนครับเปโดซ่าครับถือว่ามาในราคาที่ต่ำเกินคาดแล้วก็ค่าเหนื่อยอาจจะสูงไปหน่อยแต่ก็ต้องมาดูครับว่าบอร์ดบริหารจะประเมินในดีลนี้เกรดอะไรทุกคนต้องไปลุ้นกันต่อไปอะไรครับผมมาแล้วครับแบ็คซ้ายชาวสเปนรายนี้จะเข้ามาตรวจร่างกายกับบุ๊มทัมตันครับเราเซ็นทั้งแบ็คขวาแบ็คซ้ายตอนนี้สกอตเดฟของเราก็ถือว่าแน่นพอสมควรนะแน่นเครื่องเลยฮะเดี๋ยวต้องมารอดูเลยครับว่าจะลงในนัดแรกแล้วจะดูโอเคหรือเปล่าสำหรับทางด้านของเปโดซ่าครับก็เรียบร้อยครับอาร์ดิเดียเปโดซ่าครับ 13.7 ล้านปอนด์ครับเรตติ้งอยู่ที่เท่าไหร่ครับอู้เราได้เกรด C ครับรอบนี้ถือว่ากู๊ดไพครับยอดเยี่ยมครับยังไม่เคยได้เกรด A สักทีเลยนะไม่มีทางเลยได้จะเกรด A ครับได้ยากจริงๆโอเคจัดไปครับกู๊ดไพเกรด C ไปครับและตอนนี้เราก็ได้แบ็คซ้ายมาเรียบร้อยตอนนี้ทีมของเราผมว่าโอเคแล้วนะและก็ในส่วนเกมต่อไปครับเจอกับไบรตันแอนด์โฮปเอลเบียนครับเกมนี้เนี่ยไปเยือนในศึกคาราบาวครับอย่างที่บอกครับคาราบาวครับผมไม่ค่อยเน้นนะผมอยากจะลองซิมแมตช์ดูครับอะไรครับผมซิมแมตช์คาราบาวครับกับไบรตันผมว่าเดือดแน่ๆเกมนี้ครับไบรตันเขาเก่งนะฮะเป็นทีมที่เก่งใช้ได้ครับเคลียร์บอลเริ่มต้นครับจังหวะนี้อยู่ตรงกลางแล้ววนกันตรงกลางขึ้นมาหักซ้ายมาชิง 1-2 แต่ว่าโดนตัดแต่ยังเก็บได้อยู่แล้วเติมขึ้นมาหักเข้าในแล้วยิงไป 1-0 จากกาบี้ครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูในส่วนของสเตตัสครับโอ้เราคอมบอลเยอะครับจังหวะนี้แล้วออกมาด้านขวาเปิดได้ไม้หักเข้ามา 1-2 แล้วยิงอูติดเซฟเรโตซานเชสยังไม่ได้สวนครับจะได้ก่อนวุ้นตันอยู่ตรงกลางแล้วแทงขึ้นมาสวยเปิดเข้าได้ได้คุยวานโทนี่ยิงไปเรียบร้อยโอ้โหไบรตันไม่ไหวครับสู้ไม่ได้ครับเอาแล้วเก็บได้อีกแล้ววางฮีชานีวานโทนี่วางฮีชานีวานโทนี่อีวานโทนี่เปิดไม้อีวานโทนี่เปิดมาแล้วยิงติดเซฟไปโคตรจะเดือดออกมาด้านขวาครับไบรตันจะได้สวนมา45นาทีตรงนี้ครับเข้ามาอีกทีนึงแล้วยิงไกลไปเลยครับโอ้โหจบครึ่งแรกโดย 2-0 นะทุกคนครึ่งหลังผมว่าไม่ต้องลุยแล้วผมว่าโอกาสชนะน่าจะประมาณสัก 75% นะนอกจากจะโดนพิกอะไรแปลกๆทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจบกันเลยแล้วกันนะครับผมจัดไปเรียบร้อยครับ 2-0 จริงๆด้วยครับอะไรครับผมเกมต่อไปถือว่าเป็นเกมสำคัญครับเพราะเราจะได้เจอกับทางด้านของแมนซิตี้ครับในวันที่27ตรงนี้ทุกคนอ่ะเดินหน้าต่อไปครับเราเก็บตัวมา 2-3 ตัวนะวันนี้ก็น่าจะฟิตปังกับการเจอแมนซิตี้ครับทุกคนอะไรครับผมเกมที่เอติฮัดสเตเดียมครับเควินเดบรอยครับแล้วก็อเดียเบโรตีครับวันนี้มีขึ้นมานะว่ายิงไป3ประตูใน3เกมล่าสุดโอ้โหเฉลี่ยแล้วนัดละประตูเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับคือตอนอุ่นเครื่องเนี่ยเบโรตีไม่ได้ฟอร์มดีนะกลายเป็นอีวานโทนี่ฟอร์มดีแต่ว่าพอเปิดฤดูกาลมาเบโรตีมาเฉยเลยครับตัวอีวานโทนี่ยังแทบไม่ได้ลงเลยนะครับการเล่นกับเราครับ
ภาพบรรยากาศที่เอติฮัดสเตเดียมครับวันนี้ครับทางด้านของโทมัสแฟรงค์เลือกใช้เป็นอดาม่าตาออเร่แทนนะอาจจะต้องการความเร็วแล้วก็ความปั่นป่วนนะในส่วนของปีกขวานะครับจับไม้จับมือครับเควินเดบอยครับเชมิโตจิงของเจ้าบ้านครับแมนซิตี้ครับ433เอเดอร์สันโมราเอสริโก้เรวิสจอห์นสโตนรูเบดิอัสชาวคานเซโลครับเปโดรซิลวาโรดี้เควินเดบอยครับ3ตรงกลางค่อนข้างแน่นครับริยัดมาเรสบาวฮาแลนด์และก็มีฟิลโฟเดนนะที่อันตรายคือเฮอร์ลิงบาวฮาแลนด์แล้วทุกคนโอ้แล้วก็ตัวเสริมมามีอย่างยูริเตเลมองเข้ามาด้วยครับแมนซิตี้เอาเรื่องจัดส่วนวูดทัมตันครับ433เหมือนกันครับเป็นดาวิดรายาครับคริสเตนเซนคอลลินไทรอนมิงทางด้านของรูเบนเนเวสแล้วก็กาบี้จาวูติโจครับเตาเร่เบโรติแล้วก็โปรแดนครับส่วนเบโรติก็ลุ้นครับที่จะทำประตูต่อไปเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มนะเกียร์บอลเริ่มต้นที่วูดทัมตันครับแล้วดูกับแมนซิตี้บุกเร็วมาเลยครับเปิดมาทิ้ง1-2ออกมาด้านซ้ายสวยงามครับจังหวะนี้เปโดซ่าเติมมาแล้วแทงมาสวยโอ้ยออกมาดีมากครับที่โพแดนแล้วหลุดขึ้นมาโพแดนหักกลับขวาไปโพแดนจังหวะนี้ปั่นเลยแล้วโพแดนยิงชนคานโอ้โหอีกแล้วเหลือจะเชื่อครับเอาเปิดไม่ดีแล้วต้องสกัดเอาละครับแมนซิตี้เสียบอลเหมือนกันกาบี้แทงต่อมาที่อดาม่าตอเร่หลุดขึ้นมาอดาม่าสวยมากๆอดาม่าตอเร่หลุดขึ้นมาอดาม่ายิงเองเลยแล้วเรียบร้อยโอ้ยบอกแล้วครับว่านี่คือคีแมนเนี่ยความเร็วของพี่แกนี่คือไม่เป็นสองรองใครรถเฟอร์รารี่ยังแพ้แล้วเหมือนรถถังติดจรวดแล้วพูดง่ายๆว่าดาม่าเตาเร่คือแข็งครับและเร็วด้วยแล้วลูกนี้ยิงคมถึงแม้จะมีเบโรติเติมมาแต่ขอซัดเองครับเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือความเห็นแก่ตัวเล็กๆฮะพูดแต่ว่าลูกนี้ถือว่ายิงได้ดีเกินคาดแล้วค่อนข้างยืนกันแน่นนะปุ๊บในช่วงนี้มาที่ลิงเบาฮาแลนด์แล้วหักมาสวยมากๆแล้วปาดยิงโอ้โหลูกนี้สวยจัดลูกนี้สวยจัดๆโอ้โหดูวิชั่นของแต่ละคนนักเตะแมนซิตี้ครับเหลือเกินจัดจากซ้ายขวาแล้วก็ยิงเลยครับต้องดูภาพช้าลูกนี้คือวิชั่นแม่งดีมากครับโดยเฉพาะฮาแลนด์นะเราก็ยืนกันไม่ได้แย่นะแต่ว่าโอ้วิชั่นดีมากๆครับแล้วยิงโคตรคมกับเบนาโดซิลบาเรียบร้อยไปเลยครับเจอของแข็งอีกแล้วครับแล้วแมนซิตี้บอกแล้วครับว่าไม่มีโอกาสให้พักหายใจครับเขาเอาแน่ๆนะครับแล้วตั้งกันใหม่ด้านซ้ายวูดทัมตันโอ้โหแล้วดูครับเคาะบอลกันเดือดมากๆเออร์ลิงบาวฮาแลนด์เจอไทรอนมิงครับถือเอาแล้วดาวิดรายาลูกนี้ไม่ดีครับโอ้โหคือแมนซิตี้แม่งบีบเหลือเชื่อมากครับแล้วก็แบบโอ้โหมาเป็นแบบซ้ายขวาหน้าหลังคือมาหมดครับดาวิดรายาเนี่ยพยายามจะออกให้เปโดซ่าครับแต่ว่าดูครับความที่ริยัดมาเรสมาเร็วเกินคาดและเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแบบหมูหกเลยลูกนี้เป็นความผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัยแต่ว่าก็ต้องชมแมนซิตี้แล้วที่ระบบการบีบเขาเหลือกินจริงๆอ่ะเอาละครับครึ่งหลังเคลียร์บอลเริ่มจากแมนซิตี้ครับถือว่าเป็นเกมที่แมนซิตี้ได้แก้ลำมาได้ดีมากในครึ่งแรกครับเล่นกันง่ายๆส่งต่อไปอันเดเบโรติอันเดเบโรติวนกลับเข้ามาอันเดเบโรติแข็งโอ้ยแล้วแข็งจัดๆอันเดเบโรติแข็งมากๆอันเดเบโรติยิงแล้วโอ้โหลูกนี้เหลือเชื่อหลุดพอดีทุกอย่างแล้วแข็งปักแต่ว่ายิงไม่ได้ครับโอ้แล้วดูครับแล้วสาดยาวขึ้นมาด้านหน้าตรงนี้เปโดเนโต้มงได้สวยงามจาวบุติโยจาวบุติโยแทงต่อมาเปโดเนโต้วนกลับมาอาดามายิงเรียบร้อยโอ้โหเอาเหมือนกันเลยจังหวะนี้ทะลุช่องสวยงามมากๆอาดาม่า2ประตูวันนี้คือวันของเขาจริงๆครับแล้วเปโดเนโต้ทะลุทะลวงสวยด้วยครับจังหวะเมื่อกี้แทงขึ้นมาดีนะฮะดูครับต้องชมจาวมูตินโยช่องนี้โอ้โหแทงสวยมากๆแล้วเปโดเนโต้เปิดเข้ามาอาดาม่าจับ1ทีแล้วซัดแล้วหักเข้ามาตรงกลางฮาแลนด์ครึ่งหลังฮาแลนด์แทบไม่ได้ทำอะไรแล้วยกออกมาจังหวะนี้เบนาโดซิลวาเบนาโดซิลวาไปได้ไหมเปิดหรือเปล่าเบนาโดซิลวาเปิดมาเสาแรกแล้วฮาแลนด์แล้วโอ้โหเหลือเชื่อครับบอลมันทะลักมาที่ฮาแลนด์อีกทีแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหเสียดายครับพวกนี้เขามีดวงมีโชคด้วยครับฮาแลนด์โอ้โหลูกนี้คือแมนซิตี้แบบเหมือนมันจะได้ครับยังไงมันก็ต้องได้อะคือลูกนี้เนี่ยโอเคแหละอาจจะปล่อยให้เบนาโดซิลวาเปิดมาง่ายหน่อยแล้วลูกยิงอีกครั้งมันดันไปลงที่ฮาแลนด์ครับโอ้โหและตายอย่างนี้คือตายครับเซฟยังไงก็ไม่ไหวครับเดเวสออกซ้ายไปสวยงามก็จังหวะนี้เล่น1-2กันแล้วมาเดโต้ส่งเปโดซ่าสวยจัดจัดจังหวะนี้เปโดซ่าวนกลับมาตั้งกันใหม่มูดินโยหักกลับมาอีวานโทนี่ออกซ้ายไปเลยครับช
ใช้จังหวะให้เป็นประโยชน์ครับเปิดเข้ามาด้านในหักมาดีมากๆจังหวะนี้ส่งเข้าขวาแล้วยิงแล้วเรียบร้อยโอ้โหมาเหมือนกันนะจะได้กองวูฟแฮมตันโอ้โหถือว่าจังหวะแคบๆกาบี้ถนัดเลยครับ 3-3 ไม่ยอมไม่เคยยอมจริงๆครับรถช่องนี้ครับเป็นจามูรินโญ่แทงเข้ามาอีกแล้วสวยงามจัดแมนซิตี้ก็หลวมเหมือนกันนะฮะโอ้แมนซิตี้ก็มีหลวมครับแล้วจามูรินโญ่ครับวันนี้เล่นดีมากๆครับแต่ว่าต้องการพลังสดครับเป็นมาติเอสนูเนสลงมาในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายนะครับโอ้แมนซิตี้เอาจริงๆครับเขาก็หลวมเหมือนกันนะฮะถ้าไม่หลวมนี่คือน่าจะยิงยากอยู่ครับแล้วดูคอนลินอูถือว่าทำได้ดีต่อที่แทงต่อไปแล้ว3นาทีทดครบแล้วจะเปิดครอสมาแต่ว่าหมดเวลาก่อนแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหวันนี้เป็นแมนซิตี้กับวูลเวอร์แฮมตันเนี่ยเสมอกันที่เอติฮัดสเตเดียมสวยงามจัดๆครับดุดันมากๆทั้งคู่ครับคือทั้งคู่เนี่ยเป็นทีมที่ดุดันในเกมรุกครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเกมรับของทั้งคู่เนี่ยก็หลวมทั้งคู่เหมือนกันนะโดนยิงไปคนละ3ประตูทั้งคู่เลยครับก็ถือว่าต้องไปแก้ไขจุดบกพร่องในส่วนเกมรับต่อไปอะโอ้แต่ว่ามันนะเกมนี้อะไรครับผมจบกันไปตอนนี้มาดูตารางคะแนนเรียลไทม์กันก่อนครับแข่งไปทั้งหมด3นัดแอสตันวิลล่าอันดับที่1ของตารางครับแมนซิตี้อันดับที่2ครับถึงแม้จะเสมอในเกมที่แล้วแล้วก็วูลฟ์แฮมตันของเราอันดับที่8ของตารางส่วนแมนยูไนเต็ดและก็ลิเวอร์พูลอันดับที่10ครับเสมอ1แพ้1ชนะ1อย่างละ1เลยส่วนแมนยูชนะ1แพ้2ถือว่าแย่นะส่วนเกมต่อไปวูลฟ์แฮมตันก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับเจอกับแอสตันวิลล่านะครับผมเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับ FIFA 23ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องพี่บอลดาฟ้าด้วยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารับชมมีความสุขครับสนุกการเล่นเกมแล้วมาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ